โอเคนะฮะชัดเจนครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีวิทยากรนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนะฮะวางเว้นไป2สัปดาห์วันนี้แล้วก็คนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งและการพูดคุยครั้งนี้ก็มันก็เป็นประเด็นที่สำคัญกันเหมือนทุกสัปดาห์นะฮะคือเราไม่ได้คุยกันในเฉพาะในแวดวงนักวิชาการเรายังพูดคุยกันออกสื่อไปถึงประชาชนแล้วมวลชนที่รอติดตามฟังความเคลื่อนไหวข่าวสารของกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนต่อสู้ในแนวทางนะที่คิดว่ามันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ดีของสังคมไทยนะที่ฟังวิทยากรมานะฮะทุกท่านผมก็เห็นด้วยนะฮะแต่มันก็มีบางส่วนที่ผมอยากทำให้มันละเอียดนิดนึงนะฮะแล้วก็แยกออกเป็นมุมมองซึ่งผมก็เชื่อว่าวิทยากรทุกท่านนะครับมีความปรารถนาดีต่อสังคมนะแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีนะกับครอบครัวของชินวัตรนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าครอบครัวนี้ก็สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์คุณอุปการให้กับประเทศชาติมาอย่างมากกว่ารัชกาลที่9นะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะคือพูดไม่ได้พูดแบบยกยอและก็ไม่ได้พูดแบบเอาใจและก็ไม่ได้พูดแบบทับถมรัชกาลที่9และก็ไม่ได้ดูถูกแล้วก็ไม่ได้พูดคือพูดแบบตรงๆเลยภาพที่มันออกมาเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยนะฮะมีโอกาสนะฮะแล้วก็ประชาชนคนไทยมีโอกาสประชาชนเนี่ยมีสิทธิและก็เสรีภาพดีกว่าชีวิตที่เคยเป็นมานะผมจะมองคุณทักษิณนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ทำให้ครอบครัวของท่านเนี่ยต้องแยกทางกันนะฮะแม้กระทั่งดึงน้องสาวเข้ามาช่วยงานนะเพื่อที่จะต่อสู้เรียกชื่อเสียงให้พี่ชายกลับคืนมาเนี่ยนะก็ทำให้น้องสาวอีกคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปนะผมคิดว่าสิ่งที่ครอบครัวนี้ได้รับเนี่ยมันสาหัสสาการพอสมควรแล้วนะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมองไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากที่ผมกำลังจะพูดเอาเป็นว่าเราควรมองสองภาพครับภาพแรกเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยอยู่ในกรอบของการเมืองสู้แบบการเมืองถามว่าท่านไม่สู้หรือท่านสู้ครับทุกวันนี้ท่านก็สู้นี่ผมจะมองแบบการเมืองก่อนแต่พวกเรานะมองแบบความจริงพวกเรามองภาพความจริงมองวิธีการต่อสู้มองวิธีการปกครองที่จะต้องเปลี่ยนระบอบมองไปถึงมีการจัดตั้งสหพันธ์สาธารณะในอนาคตอย่างนี้นี่คือพวกเราเนี่ยมองแบบความจริงเราต้องเปิดโอกาสให้ครอบครัวชินวัตรเนี่ยมองแบบการเมืองด้วยว่าชีวิตเขาที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ในแวดวงของการเมืองเขามีเจตนาและมีจุดประสงค์ที่ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองกรอบของเขาเนี่ยเป็นแค่นักการเมืองกรอบของเขาเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองเพียงเท่านั้นซึ่งหน้าที่ของทางการเมืองทุกคนก็รู้อยู่ดีว่าหนึ่งต้องมีการจัดตั้งพรรคนะต้องมีสมาชิกในพรรคนะต้องพยายามระดมส.ส.ตามพื้นที่ต่างๆนะเพื่อให้พรรคการเมืองนั้นมีเสียงชนะการเลือกตั้งนี่คือวิธีการของการตั้งพรรคการเมืองกรอบของนายกทักษิณเนี่ยอยู่แค่การเมืองเท่านั้นเองท่านไม่สามารถที่จะไปยอมตายเพื่อใครคนหนึ่งใครคนหนึ่งหรือไปยอมล้มกษัตริย์ล้มล้างกษัตริย์ท่านทำตรงนั้นไม่ได้เพราะไอ้สิ่งที่ทำตรงนั้นมันอยู่นอกกรอบมันเป็นหลักของความจริงที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยท่านยังไม่สามารถที่ทำหลักของความเป็นจริงได้ท่านยังอยู่ในกรอบของความเป็นนักการเมืองท่านอยู่ในกรอบของการต่อสู้ในระบบวิธีการแบบการเมืองนะอันนี้ผมมองประเด็นที่เรากำลังวิจารณ์กันและผมก็กำลังวิจารณ์ให้ประชาชนนะฮะจะอยู่ฝ่ายไหนจะอยู่สีไหนหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคสช.ที่กำลังฟังผมพูดเนี่ยฟังให้ละเอียดนะฮะคุณจะพยายามกลั่นแกล้งรังแกเขานะด้วยวิธีการต่างนั้นต่างนานาที่กำลังทำกันอยู่หรือจะทำในอนาคตต่อไปเนี่ยคุณต้องฟังให้ดีก่อนแล้วมันมีจุดจบแน่นอนถ้าหากกระบวนการตรงนั้นเนี่ยเป็นไปตามที่ที่
ที่สิ่งที่นายกทักษิณมีความปรารถนาที่จะทำก็คือตัวนายกทักษิณเองแหละมันจะจบหรือไม่จบมันก็ขึ้นอยู่ในตัวนายกทักษิณเวลานี้เนี่ยนะฮะกรอบของนายกทักษิณเนี่ยอยู่ที่เกมของการเมืองครับการเมืองในประเทศไทยมันเป็นเกมเพราะนั้นเนี่ยเกมที่ท่านได้รับเนี่ยมันเป็นเกมที่ถูกลังแกมันเป็นเกณฑ์ที่บังเอิญเนี่ยท่านสร้างความดีงามให้กับประชาชนนะสร้างความดีและท่านวิธีการของการสร้างการบริหารประเทศของนายกทักษิณเนี่ยทุกสมัยในตั้ง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีได้รับการเลือกตั้งมาจนมาถึงพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยจนมาถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีการยึดอำนาจถึง2ครั้งเนี่ยท่านสร้างความดีให้ประชาชนมาโดยตลอดท่านเดินในเกมตลอดแต่เกณฑ์ที่ท่านเดินเนี่ยนะฮะมันเป็นเกณฑ์ที่ถูกหลักแต่บังเอิญประเทศชาติของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีประมุขเนี่ยนะฮะที่ไม่ต้องการมีระบอบประชาธิปไตยอันนี้ผมพูดผมไม่ได้ใส่ร้ายในการที่9นะการที่มีการยึดอำนาจหลายครั้งเนี่ยผมถามพวกนักวิชาการนักกฎหมายนะหรือถามสื่อสารมวลชนดูว่ารัชกาลที่9เนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้มีระบอบประชาธิปไตยไปตายไหมถ้าตัวเขามีความต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยจริงไงการยึดอำนาจมันก็ไม่เกิดขึ้นผมถามว่ารัชกาลที่9เนี่ยทำลายความยุติธรรมไหมถ้ารัชกาลที่9เนี่ยมีความปรารถนาที่ให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยทำไมไม่ใช้กระบวนการตุลาการเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาด้านยุติธรรมด้านตุลาการนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้กล่าวหาหรือดูหมิ่นดูแคลนหรือเหยียดหยามนะมันเป็นภาพที่ออกมาเป็นความจริงมันเป็นหลักฐานที่ประวัติมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ทุกคนก็รู้ดีแต่ทุกคนไม่กล้าที่จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์หรือเอามาคิดเพียงเท่านั้นนี่คือมันหลักเพราะว่าในขณะที่นายกทักษิณเนี่ยท่านดำเนินการบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่เนี่ยประชาชนได้รับผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดความหมั่นไส้มันเกิดความอิจฉาริษยานะฮะมันเกิดความจองล้างและคิดทำลายแล้วก็คิดจะทำลายนายกทักษิณกระบวนการตรงนี้มันจึงเกิดขึ้นและมันก็ปรากฏการเกิดขึ้นเมื่อมีนายสนธิลิ้มทองกุลเกิดขึ้นความจริงกระบวนการที่จ้องทำลายนายกทักษิณเนี่ยมันมีมาครั้งที่มีข้อขัดแย้งระหว่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วซึ่งนายกทักษิณเนี่ยมีข้อขัดแย้งกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองมาวิจารณ์กันตัวของตัวนายกทักษิณเนี่ยเราต้องมองว่าท่านเนี่ยกรอบของท่านเนี่ยต่อสู้ในรูปแบบของเพียงแค่การเมืองเท่านั้นท่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการที่ไปเปลี่ยนไปต่อสู้ในแนวอย่างพวกเราได้แนวอย่างพวกเราเป็นแนวความจริงและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการปกครองแบบถูกต้องแต่ท่านเนี่ยอยู่ในความปกครองบริหารภายใต้มีประมุขมีกระบวนการทหารซึ่งทหารกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นของที่เหมือนผีเน่ากับหลวงปู่ที่จะต้องดูแลกันคุ้มครองกันไม่ต่างกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนอวัยวะเพศและกองทัพทหารเนี่ยเหมือนกับถุงยางอนามัยมันมีกันเหมือนมันพอเปรียบเทียบให้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเกาะป้องกันภัยนะป้องกันโรคร้ายเข้ามานะป้องกันพิษร้ายเข้ามาเพื่อให้อวัยวะเพศตรงนั้นมันปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคเนี่ยนะผมจะเปรียบเทียบมันไม่แตกต่างกันเลยอวัยวะเพศกับถุงยางอนามัยนั่นคืออวัยวะเพศอวัยวะเพศก็คือสถาบันกษัตริย์ตัวกษัตริย์ส่วนกองทัพก็คือถุงยางอนามัยเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังเลยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นของคู่กันทั้งกองทัพทั้งกษัตริย์เนี่ยจะต้องอยู่คู่กันเพราะนั้นนักการเมืองเมื่อนักการเมืองคนไหนเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศได้รับการเลือกตั้งมาตามวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยนะแบบอย่างสากลที่เขามีการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยนะทำไปเพื่อประหยัดทำงานให้ประชาชนอย่างดีแล้วประชาชนยอมรับเนี่ยแต่ไอ้พวกผีเน่ากับลองผูกเนี่ยมันไม่ยอมรับมันเกิดความอิจฉาริษยามันคิดว่าเมื่อมีนักการเมืองทำดีแล้วเกรงว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะถูกล้มล้างไป
จะถูกประชาชนลืมไปจะถูกประชาชนเนี่ยเลิกกราบเลิกเคารพเลิกจงรักภักดีนี่คือกรรมวิธีที่เขาคิดกันและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่นายกทักษิณเนี่ยบริหารประเทศมาเนี่ยนะในช่วงแรกนะแล้วเกิดเป็นช่วงที่2อีกช่วงเนี่ยประชาชนเริ่มมองเห็นอะไรขึ้นมาว่าสิ่งที่นายกทักษิณทำเนี่ยมันมีของเป็นชิ้นเป็นอันมันจับต้องได้มันคือมันจับต้องได้มันมีความรู้สึกว่าได้กินได้ใช้ได้มีเงินในกระเป๋าได้เที่ยวได้เตร่ได้เห็นอะไรสิ่งที่ดีๆเด็กๆได้มีการเดินทางไปเรียนรู้ต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเรียนศึกษาต่างประเทศมันจับต้องได้มันต่างกับการรักในหลวงเนี่ยมันจับต้องไม่ได้เลยมันมีหน้าที่ก้มหน้าก้มตารักอย่างเดียวแต่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยประชาชนเริ่มมองเห็นครับมันเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่นายกทักษิณเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันมีความมีผลงานและมีทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยสถาบันกษัตริย์กับทหารเนี่ยเมื่อมันเสียหายเนี่ยมันเกิดมันก็เกิดการวางแผนคิดค้นขึ้นมาว่าจะทำยังไงจะกำจัดนายกทักษิณด้วยวิธีการใดๆนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้และอนาคตเนี่ยวิธีการหรือการวางแผนที่จ้องทำลายจัดการกับนายกทักษิณมันจึงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นหากเรามองว่ากรอบของนายกทักษิณอยู่เนี่ยมันอยู่แค่กรอบของความเป็นนักการเมืองเพียงเท่านั้นและท่านก็ไม่สามารถเอาความเป็นนักการเมืองในต่อสู้หรือเอาชนะพวกทหารกับกษัตริย์ได้ทุกวันนี้ท่านก็สู้ท่านจึงต้องเดินทางหนีออกไปต่างประเทศนายกปูก็สู้ท่านจึงต้องหนีเดินทางออกไปต่างประเทศหากคนพวกนี้ไม่สู้เนี่ยเขาจะต้องก้มหน้าก้มตายอมรับกรรมหรือยอมรับผิดหรือยอมเปลี่ยนใจไปก้มกราบยอมจงรักภักดีต่อสถาบันหรือยอมจงรักภักดีกับไอ้คสช.หรือยอมจำรักพอดีต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นและรับผิดชอบทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่หากเขาไม่มีการต่อสู้วันนี้เขาต่อสู้ครับแต่เขายังต่อสู้ในวิธีทางการเมืองต่อไปวันนี้เขายังต่อสู้นี่ผมย้ำนะฮะทุกวันนี้เขายังต่อสู้นะฮะในวิธีทางการเมืองต่อไปก็คือเขานิ่งเขาอยู่เฉยเขาไม่คิดที่จะไปจะต้องล้มเจ้าหรือเขาไม่คิดที่จะต้องต่อสู้กับพวกคสช.นี่เขานิ่งเขานิ่งการที่เขานิ่งก็คือการต่อสู้ของเขาเขาจะไม่ยอมก้มไปให้ใครการก้มนะก้มไปให้ใครหมายความว่าเขาไม่สู้ทุกวันนี้เขาสู้แต่เขาสู้ในรูปแบบของการเมืองเขาไม่ได้สู้แบบรูปแบบของพวกเราที่พวกเรากำลังสู้เนี่ยมันแบบความจริงมันคนละแบบกันไอ้แบบการเมืองเขาก็ยังคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขายังมีโอกาสเข้าไปรับการเลือกตั้งเขาไปต่อสู้ในสภาเขายังไปต่อสู้ในเวทีของการเมืองในอนาคตทุกวันนี้เนี่ยผมถามว่าถ้าเขาไม่สู้เนี่ยเขาคงยอมแพ้ไปนานแล้วการที่เขาเสียสละเนี่ยจะต้องแยกกับครอบครัวไปเนี่ยมันการเป็นการต่อสู้ที่ลงทุนอย่างมหาศาลเขาจะต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปทั้งสองคนเนี่ยผมถามว่าเขาไม่สู้เหรอเรามองกันยังไงว่าเขาไม่สู้แต่วิธีการสู้ของเขาเนี่ยเขาคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ช่วยเหลือเขาแต่ผมกลับมองต่างกับเขาที่เขามองเนื่องจากพวกเรามองเนี่ยมองอีกภาพหนึ่งไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่วิธีการสู้ที่ถูกต้องมันไม่ใช่วิธีการสู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหากตั้งประเด็นเรื่องวันนี้ว่าคุณโอ๊คเนี่ยพานทองแท้เนี่ยนะฮะท้อถอยไม่อยากยุ่งการเมืองเนี่ยถามว่ามันเป็นความจริงไหมผมก็ต้องตอบว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเป็นมนุษย์เนี่ยคุณก็เป็นมนุษย์ทุกคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยหรือวิทยากรก็เป็นมนุษย์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ถ้าถามว่าคุณมีครอบครัวที่เคยมีความสุขเนี่ยแล้ววันหนึ่งพ่อคุณจากแม่คุณไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วยังไปลากอามาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีสภาพเดียวกันเนี่ย
ผมถามว่าคุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงกับมันเนี่ยคุณมีความเจ็บปวดไหมผมพูดแทนครอบครัวชินวัตรเลยผมพูดแทนเลยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยผมเป็นคนดูเนี่ยผมก็จะไม่ให้ครอบครัวชินวัตรเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองเพราะไอ้การเมืองในประเทศไทยมันเป็นการเมืองเหี้ยมันเป็นการเมืองที่มีในหลวงอยู่เหนือหัวของประชาชนอยู่เหนือหัวของนักการเมืองเนี่ยคุณได้รับเลือกไปแล้วเนี่ยคุณทำอะไรให้ประชาชนไม่ได้เนี่ยก็คุณได้รับเลือกตั้งกันไปแล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลยไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนได้เลยผมถามว่าคุณจะมาเล่นการเมืองกันทำไมและไอ้พวกที่กระเฮี้ยนกระหือรือที่จะให้ปลดล็อกทหารปลดล็อกเนี่ยคุณอย่ามาคิดจะมาให้ปลดล็อกเลยยังไงคุณปลดล็อกไปแล้วเนี่ยคุณก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เพราะคุณยังตกไปเป็นเครื่องมือของทหารเป็นเครื่องมือของกษัตริย์อยู่วันละค่ำอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโอ๊คพูดเนี่ยเขาพูดมาจากใจครับเขาพูดมาจากหัวใจของเขาครับในฐานะที่เป็นลูกวันหนึ่งเขากราบแม่เขามีความสุขกับแม่เขาแต่เขาขาดพ่อเขาไม่ได้อยู่กับพ่อเขาพ่อเขาต้องมาทำงานให้สังคมทำงานให้ประชาชนทั้งที่เป็นครอบครัวนักธุรกิจที่มีความสุขมีทุกอย่างแล้วพวกเขาต้องมาเสียสละให้ประชาชนเพียงแต่รู้เท่าไม่ถึงการคำตอบของมันก็คือรู้เท่าไม่ถึงการรู้เขาไม่รู้ว่าระบบมันจะเหี้ยได้เท่านี้เขาไม่รู้ว่าไอ้ระบบการเมืองในประเทศไทยมันจะเหี้ยได้เท่านี้นี่คือสิ่งที่เขารู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นความเจ็บปวดครับคุณคิดดูก็แล้วกันว่าครอบครัวของเขาเคยอยู่ด้วยกันมามีความสุขหากครอบครัวคุณเป็นแบบนี้มั่งทุกคนมันก็ต้องคิดแบบคุณโอ๊คเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งการเมืองแล้วเขาไม่อยากยุ่งแล้วเขาเจ็บปวดมากที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นแบบทุกวันนี้แล้วเขาทำเพื่อใครเขาทำเพื่อใครเขาเป็นเพียงนักการเมืองคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่ทำอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ประชาชนต้องการได้เขาเป็นนักการเมืองเขาต้องอาศัยวิธีทางการเมืองนั้นต่อสู้ด้วยระบบการเมืองต่อสู้กับฝ่ายค้านต่อสู้กับคู่ต่อสู้คนอื่นเพื่อนำไปสู่ชัยชนะในสภาแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศนี่คือหลักการหรือความคิดของพวกเขามันมีเพียงเท่านั้นฟังให้ดีเนี่ยมันมีเพียงเท่านั้นตอนนี้หลักการของพวกเรามันมีอีกอย่างนึงเมื่อเรารู้ถึงความจริงแล้วเนี่ยไอ้วิธีการต่อสู้ในการเมืองที่มันมีกษัตริย์เนี่ยนะมันไปไหนไม่รอดมันบริหารประเทศไม่ได้มันช่วยประชาชนไม่ได้เพราะอำนาจเนี่ยมันไปอยู่ที่กษัตริย์ผลประโยชน์มันอยู่ที่ประสาทกษัตริย์และไอ้ตะพวกทหารเนี่ยไอ้พวกคอนดอมเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยที่หุ้มกระเจี๊ยวกษัตริย์อยู่เนี่ยนะพอเปรียบเสมือนนะมันได้ผลประโยชน์อยู่ยังไงมันก็อยู่กับคู่กับกระเจี๊ยวกษัตริย์เนี่ยมันได้ผลประโยชน์อยู่ไอ้พวกถุงยางอนามัยกองทัพทุกเหล่าทัพเนี่ยมันอยู่คู่กันอยู่ผีเน่ากับลงศพมันขาดกันไม่ได้กษัตริย์ไม่มีทหารมันก็อยู่ไม่ได้ทหารไม่มีกษัตริย์ไอ้พวกหานี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือ1ได้ประชาสัมพันธ์ดีๆให้คนไทยรักเจ้าได้ประชาสัมพันธ์ดีๆชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ประชาสัมพันธ์ดีๆได้รัฐธรรมนูญดีๆเป็นสิ่งที่พวกมันต้องการทั้งนั้นเลยได้วิธีการเลือกตั้งเข้ามามีสว.ของพวกมันคุมอำนาจของพวกมันในสภาทุกอย่างเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พวกมันกำลังต้องการอยู่แล้วพวกเวลานี้พวกมันก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยเห็นใจครอบครัวชินวัตรนะและสิ่งที่คุณโอ๊คพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาพูดออกมาจากหัวใจของเขาในฐานะลูกถ้าย้อนไปได้เนี่ยผมเองผมเป็นคนดูเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ครอบครัวชินวัตรเนี่ยจะต้องตกมาเป็นเหยื่อเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงเสียทุกอย่างและสิ่งที่จะต้องพูดไม่ได้คือเสียความรู้สึกเสียโอกาสที่ความสุขที่จะต้องอยู่กับครอบครัวไปร่วม10กว่าปีเนี่ยผมถามว่าใครบ้างที่จะต้องอยากจะเดินมาเล่นการเมืองในประเทศไทยใครบ้างวันนี้นะฮะ
ถ้าผมถามว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยยังมีความต้องการที่จะใช้ทักเกณฑ์ทางการเมืองเพื่อ นำไปสู่การต่อสู้แล้วก็เรียกร้องชื่อเสียงกลับคืนมาไหมผมก็ตอบต้องตอบว่าใช่เพราะตราบใดที่มันยังมีพรรคเพื่อไทยอยู่ตราบใดที่มีพรรคเพื่อไทยอยู่ยังไงนะให้คุณโอ๊คพูดยังไงนะผมก็ต้องเชื่อว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังไงมันก็ต้องคิดว่านายกทักษิณเนี่ยยังมีผลประโยชน์อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมันเกิดขึ้นจากนายกทักษิณพรรคเพื่อไทยมันเปรียบเสมือนบริษัทถ้าพวกคุณไม่เอาบริษัทนี้ล้มไปเนี่ยพวกศัตรูมันก็ยังกลั่นแกล้งอยู่พวกศัตรูมันก็ยังรังควานอยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะบอกให้สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ศัตรูมันกลัวที่สุดก็คือมวลชนของคุณทักษิณครับวันนี้ศัตรูกลัวมวลชนของคุณทักษิณครับทั้งที่ศัตรูของคุณมวลชนทั้งที่ศัตรูเนี่ยนะมันกลัวมวลชนของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมวลชนของคุณทักษิณเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาเดินเลยคุณทักษิณไปเรียบร้อยแล้วด้วยโดยเฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยไปลงเลือกตั้งหรือกลับไปเดินถอยหลังอีกเนี่ยพวกเราก็ไม่เดินและพวกเราก็ไม่สนับสนุนวิธีการเดิมที่อยากจะให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปอยู่ในสภาเข้าไปบริหารประเทศเพื่อให้ทางสถาบันกษัตริย์เนี่ยจัดการอีกแล้วก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นแต่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังขืนดื้อดึงที่จะเดินในเกมอย่างแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมก็ขอร้องเลยครับว่าไม่อยากจะพูดเลยว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะเราโดนไปแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยเรายังดื้อรั้นที่จะต่อสู้ในวิธีการแบบนี้อีกผมก็ต้องไม่อยากเตือนเลยครับคือมันเป็นเรามองเห็นภาพแล้วเนี่ยมันไม่ต่างกับคนที่เจ็บแล้วไม่ยอมจำมันไม่ต่างกับวิธีการที่เจ็บแล้วไม่ยอมจำวันนี้เนี่ยไอกระบวนการนักการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มันพยายามอยากให้มีการเลือกตั้งเพื่ออยากให้นายกทักษิณเนี่ยยังมีความผูกพันอยู่เนื่องจากนายกทักษิณมีมวลชนคนแสดงจะเอาได้เอามวลชนคนแสดงไปลงคะแนนนักการเมืองห่วยอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผมดูถูกพรรคเพื่อไทยอยู่นักการเมืองห่วยอย่างนี้เพราะอะไรคุณยังมองไม่เห็นว่าไอ้ระบบการเมืองในประเทศไทยเนี่ยไอ้ตัวไหนคือตัวทำลายระบบการเมืองไอ้ตัวไหนคือมันตัวทำลายพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคที่ผ่านมาพวกคุณยังเก็บแล้วพวกคุณจะมองอะไรไม่เห็นกันเหรอพวกคุณถูกยึดอำนาจ2ครั้งเนี่ยคุณจะเอาวิธีการแก้ไขในระบบการเมืองเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปแก้ไขเพื่อช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันเป็นการเห็นแก่ตัวมากกว่าที่พวกเรากำลังมองเห็นเพราะไอ้วิธีการแบบนี้มันช่วยเหลือระบบการเมืองไม่ได้มันช่วยเหลือประชาชนไม่ได้มันมีแต่อย่างเดียวคือช่วยเหลือตัวผู้คุณเองที่เดินไปเสวยสุขกับเดินเข้าไปในสภาเพื่อไปต่อรองกันมีอำนาจเพียงเท่านั้นวันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยแล้วผมพูดในนักการเมืองพรรคเพื่อไทยฟังให้ทุกคนฟังตรงๆเลยคุณอย่าไปกระเฮี้ยนกระเหือลือคุณหันกลับไปสงสารประชาชนคนเสื้อแดงที่เขายอมพีชีพให้พวกคุณกันบ้างว่าเขารู้เรื่องปัญหาเขารู้อีโนอีเน่แล้วเขามีแต่จิตใจเพื่อบริสุทธิ์อยากเห็นคนที่เขารักเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศพวกนี้ตาสีตาสาเดินเข้ามาแล้วก็สนับสนุนพวกคุณอยากเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ในเมื่อการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะมีระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะผมถามว่าคุณจะดื้อรั้นนำพาประชาชนเดินทางมาในทิศทางที่ผิดๆอีกต่อไปทำไมคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าอดีตที่ผ่านมาคนของเราเนี่ยจะต้องถูกรังแกไปถึง2คนเนี่ยคุณก็เห็นกันอยู่แล้วเนี่ยคุณยังไม่จำอีกเหรอความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนมันเขามีความเจ็บปวดมากยิ่งกว่าพวกคุณนะครับวันนี้เอาประเด็นนี้มาให้ผมพูดเนี่ยผมก็จะพูดตรงๆและพูดแบบความจริงด้วย
และสรุปให้ฟังครับสิ่งที่คนโอ๊คพูดเนี่ยเขาพูดในความรู้สึกของคนที่อยู่ในครอบครัวแต่ไอ้นักการเมืองพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่อยากให้พูดหรอกเพราะพูดแล้วมันได้ยินแล้วเนี่ยมันเกรงว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะมีความหดหู่และท้อถอยเกรงว่าคะแนนเสียงพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะตกลงไปท่านผู้ฟังครับพวกเราเนี่ยยืนอยู่บนหลักความจริงเราอยากเห็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเราอยากเห็นกลไกที่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเราจึงลุกขึ้นมาร่วมกันต่อสู้แล้วอยากให้ทิศทางการต่อสู้เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวไม่ใช่เพื่อไทยไปอีกอย่างนึงพวกเราไปอีกอย่างแล้วพวกนั้นคิดว่าไอ้พวกเราเนี่ยกลายเป็นพวกกาฝากกลายเป็นพวกแกะดำกลายเป็นพวกคนเด็กข้างถนนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนเนี่ยแค่ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเนี่ยผมไม่อยากให้พวกเราเนี่ยคิดต่างกันเดินต่างกันพวกเราควรจะเดินไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินไปให้อยู่ในตรงกับเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่มาอ้างว่าต่างฝ่ายต่างเดินแล้วมีเป้าหมายเดียวกันมันไม่ใช่ครับตราบใดที่พวกคุณเดินคนละถนนเนี่ยมันไม่มีทางที่ไปเจอในปลายทางเดียวกันได้เพราะไอ้ถนนเนี่ยมันมีหลายถนนมันมีหลายปลายทางครับเพราะนั้นก่อนจะจบวันนี้แล้วผมพูดทีเดียวจบเลยฝากให้คนเสื้อแดงทุกคนนะฮะที่กำลังคิดว่านายกทักษิณไม่สู้จากการที่คุณโอ๊กออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยคุณต้องแยกประเด็นนี้เนี่ยออกเป็น2แบบ2เรื่องคือเรื่องหนึ่งเขาพูดในเรื่องของการเมืองเขาสู้ในแบบของการเมืองครอบครัวเขาเนี่ยได้รับการเนี่ยเสียหายเสียชื่อเสียงแล้วขาดความสุขความใกล้ชิดพ่อครัวเขาเนี่ยเสียสละให้ประชาชนมามากแล้วมากกว่ารัชกาลที่9ด้วยซ้ำไปทำคุณงามความดีมาเป็นนายกในประวัติศาสตร์ที่สร้างความดีความชอบให้ประเทศไทยมาพวกเราไม่ควรลืมเขาและพวกเราเนี่ยควรจดจำแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาส่วนไอ้ระบบการที่เราจะต่อสู้ไอ้ระบบโค่นล้มระบบไอ้เจ้าส้นตีนเนี่ยนะฮะมันเป็นแนวทางที่เราจะต้องเรียกมวลชนหาความจริงต่อไปและชี้ให้มวลชนได้เห็นว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกอะไรขาคือขาวอะไรคือดำนะสร้างกันต่อไปครับให้กำลังใจทุกคนครับชี้ความจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเรากำลังต่อสู้อย่าให้คนอื่นเข้ามาดูถูกเหยียดหยามพวกเราได้พวกเราเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคมจริงๆวันนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเพื่อนเอกครับพี่น้องครับเราใช้เวลากันมาประมาณ2ชั่วโมง24นาทีนะครับตอนนี้ประเด็นที่พูดกันได้มีหลากหลายรสชาติแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่าเมื่อมองไปลึกๆแล้วเนี่ยมันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในขบวนการเมืองของพวกเรานะครับพวกเราที่ฟังกันอยู่ที่เห็นความลึกลับซับซ้อนตรงนี้เนี่ยก็รู้และเข้าใจเพราะว่าสามารถจะสรุปอะไรได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ซึ่งนะครับยังไม่เข้าใจตรงนี้แม้กระทั่งพวกเราที่ต่อสู้ร่วมขบวนกันเองเนี่ยก็ยังมองไม่ออกนะครับบางทีก็โกรธแค้นนะท้อถอยนะครับหงุดหงิดว่ากันไปนะครับแต่ว่าพี่เอกได้ทำให้ความซับซ้อนในหลายมิติที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นคำพูดสั้นๆที่น่าจะจำได้นะก็คือว่าระบอบการปกครองในเมืองไทยเราที่มันเลวร้ายวันนี้เนี่ยเราเรียกการปกครองนี่ว่าระบอบอวัยวะเพศนะครับแล้วก็ตัวที่คุ้มครองระบอบวันนี้นะครับเป็นผีแห้งคู่กับโรงผูกก็คือนะครับนะคอนดอมนะครับหรือถุงยางอนามัยซึ่งก็เทียบได้กับกองทัพเป็นการเปรียบเทียบที่ก็นะครับทำให้จำได้ง่ายดีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องลึกลับซับซ้อนที่เราว่ากันมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ นะครับพอเข้าใจมองภาพแล้วก็เห็นนะครับพอจะเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าแน่นอนครับความลึกลับซับซ้อนยังเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อพี่น้องหลายท่านก็บอกว่าต้องสู้กันได้แล้วอย่ามาหลงทางเลยอย่ามาพูดเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าพี่น้องตั้งใจฟังการพูดในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตระกูลชินวัตรเราถอดสมการไม่ออกหรอกครับถ้าเกิดเราตัดตัวนะตัวประกอบนะครับที่สำคัญออกไปนะครับก็ทีนี้เรามีวิทยากรพี่ดาท่านแวะเข้ามาในช่วงท้ายรายการเนี่ย
แล้วก็ท่านจรุพงศ์ก็บอกว่านะครับยังไงเนี่ยตอนท้ายท่านก็คงได้พูดอะไรไปหมดแล้ววิทยากรทุกท่านก็พูดดีสรุปลงสมบูรณ์ในตัวแต่ละท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะไม่มากล่าวปิดแล้วนะครับแต่ว่าจะให้อาจารย์หวานช่วยพูดนะครับในส่วนที่อาจารย์หวานต้องพูดแล้วก็ถือโอกาสเป็นการปิดรายการเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มอบภารกิจให้อาจารย์หวานเป็นคนพูดท่านสุดท้ายแล้วก็ช่วยกล่าวปิดรายการแทนพวกเราทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับพี่ดามารออยู่แล้วครับพี่ดาครับครับพี่ดาครับค่ะค่ะครับครับเจอเลยครับค่ะกับสวัสดีค่ะท่าน